ายุทธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงกรณีที่1ในผู้ดำเนินรายการหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ GMM กล่าวพาดพิงถึงกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex 3D ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและสามารถใช้โทรศัพท์ภายในเรือนจำได้ออกอากาศเมื่อ31สิงหาคม2565เวลาประมาณ21นาฬิกานายอายุทธกล่าวว่าการดำเนินงานด้านการควบคุมดูแลและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจำซึ่งแนวทางและนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในปัจจุบันยังคงถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมิได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใดรวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีการให้ผู้ต้องขังคนใดมีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ภายในเรือนจำอย่างแน่นอนกรมราชทัณฑ์มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการจู่โจมตรวจค้นอย่างจริงจังรวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำผิดอีกทั้งการกล่าวอ้างว่ามีผู้ต้องขังบางรายได้รับสิทธิพิเศษได้อยู่อย่างสุขสบายเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆนั้นขอเรียนว่าผู้ต้องขังทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างหรือคำบอกเล่าที่ไม่เป็นความจริงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่าการกล่าวพาดพิงและหมิ่นประมาทกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยมีการเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับฟังข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดและสงสัยในการทำงานของกรมราชทัณฑ์อันเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา14ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นายอายุทธยังกล่าวถึงกรณีของนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนั้นขณะนี้ได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนแรกรับแล้วโดยนางสาวสาวิกาได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทัณฑสถานเช่นเดียวกับผู้ต้องขังรายอื่นและได้ดำเนินการตัดผมเรียบร้อยแล้วส่วนนายอภิรักษ์โกฏิยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามปกติไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่นรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์ใช้ภายในเรือนจำแต่อย่างใด